เขมรเตรียมจี้ฟ้องศาลโลกค่ะเพื่อทวงคืนเกาะกูดให้กับกัมพูชาต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดมีนักการเมืองค่ะซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะพรรคฝ่ายค้านของประเทศกัมพูชาค่ะโพสต์ลงไปใน Facebook ในการทวงคืนค่ะเกาะกูดจากประเทศไทยซึ่งต้องบอกค่ะว่าเป็นข้อความค่ะเป็นโพสต์ในวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะมี Facebook 1นะคะชื่ออัมซัมแอนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชาพรรคฝ่ายค้านโพสต์ข้อความค่ะเกี่ยวกับประเด็นกัมพูชาที่จะสูญเสียเกาะกูดให้กับประเทศไทยให้มีการนำเรื่องนี้ค่ะเข้าพูดคุยกับรัฐบาลของกัมพูชาเพื่อที่จะทวงคืนนะคะโดยข้อความภายในเนี่ยบอกไว้นะคะข้อความประมาณว่ากรณีเนี่ยอยากให้พรรครัฐบาลค่ะนำเรื่องนี้ค่ะที่ฟ้องศาลโลกคล้ายๆกับกรณีค่ะของเขาพระวิหารในอดีตในการทวงคืนและกัมพูชาเคยชนะมาแล้วรอบนี้อยากให้กัมพูชาเอาอีกสักหนึ่งรอบนะคะเรียกร้อนด่วนเลยนะให้รัฐบาลค่ะภายใต้แกนนำของนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตดำเนินการฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศค่ะเพื่อทวงคืนเกาะกูดที่สูญเสียให้กับประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2010โดยอ้างว่าการสูญเสียของเกาะกูดเนี่ยเป็นผลมาจากการเจรจาที่ไม่โปร่งใสค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาอธิปไตยทางทะเลของกัมพูชาซึ่งนอกเหนือจากการที่สูญเสียเกาะสำคัญแล้วยังบอกอีกว่าเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะที่มีความยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็มีพื้นที่ทางทะเลมากกว่า 26,000 ตารางกิโลเมตรเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับกัมพูชาได้ถ้าสมมติทวงคืนเอามาได้โดยในกรณีเนี้ยอยากให้นึกถึงกรณีพิพาทค่ะการเลื่อนเขตแดนรอบปราสาทพระวิหารที่กัมพูชาเนี่ยเคยได้รับชัยชนะเมื่อปี1962อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยตัดสินโดยใช้สนธิสัญญาฝรั่งเศสแล้วก็สยามค่ะในปี1907เพื่อที่จะทวงอนุสัญญาค่ะสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับทางทะเลค่ะซึ่งทางฝ่ายค้านนะคะได้ย้ำว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญเป็นเกาะสำคัญที่สุดอีกเกาะหนึ่งค่ะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกัมพูชาการสูญเสียเกาะดังกล่าวไปเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การสูญเสียเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงค่ะต่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจในอนาคตนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันค่ะแล้วก็ก๊าซในบริเวณนั้นที่มีจำนวนมากนะคะอยากให้รัฐบาลของกัมพูชาค่ะได้เรียกร้องสิ่งนี้กับคืนให้กับชาวกัมพูชาในอนาคตซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะในข้อความดังกล่าวค่ะยังมีการพูดถึงค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในแง่ของการลงนามสนธิสัญญาโดยบอกว่าในประวัติศาสตร์ค่ะในปี1982เนี่ยนำไปสู่การสูญเสียเกาะหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็กล่าวโทษรัฐบาลของตัวเองด้วยซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้พูดไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมกว่า 26,000 ตารางกิโลเมตรเลยนะแล้วก็อยากจะให้ทวงคืนกลับมาให้กับคนกัมพูชาโดยภายในโพสต์นี้ค่ะมีคนไทยหลายๆคนค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงคนกัมพูชาเองก็มาโพสต์ด้วยทางด้านคนไทยค่ะบอกไว้ว่ามันเป็นของประเทศไทยทั้งหมดนั่นแหละหยุดเพ้อเจ้อสักทีไปทวงคืนเกาะฟูกัวก่อนไหมอยู่ใกล้เขมรมากกว่าแต่สุดท้ายเป็นของเวียดนามส่วนเกาะกูดเนี่ยของไทย 100% ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขมรถ้าอยากได้ก็ยกทัพมาจะได้รู้กันไปบอกคุณเซนเลยสตาร์ทรถถังมาเลยอย่าเก่งแต่ในโลกแห่งความฝันกล้าๆหน่อยว่าแต่คนแค่16ล้านคนจะเอาอะไรอยากได้ที่ดินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเกาะกงนี่ก็ถือว่าเป็นของคนไทย 100% เราต้องทวงคืนเกาะกงจากเขมรสักทีเก่งจริงอ่ะก็ลองมาดูนะนักการเมืองเขมรเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับพรรคเพื่อเขมรผลประโยชน์มันตกลงกันไว้แล้วใครเกลียดประเทศนี้เหมือนดิฉันบ้างคะรอบนี้เกาะกูดมันไม่ง่ายเหมือนเขาพระวิหารแล้วแหละไทยก็ควรฟ้องคืน4จังหวัดของกัมพูชาบ้างเสียมราชพระตะบองศรีโสพลประจันคีรีเขตมันคิดว่าคงได้อีกเหมือนเผ่าพระวิหารนั่นแหละมีรัฐบาลเพื่อเขมรมันจะขออะไรก็ได้มันเป็นของไทยแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าเลยมันไม่ง่ายเหมือนเผ่าพระวิหารแน่นอนถ้าได้รบกันไทยต้องเอาเผ่าพระวิหารคืนมาด้วยมีใครเบื่อประเทศนี้เหมือนผมไหมแน่ๆได้เรือรบใหม่มาทีนี้ห้าวจัดเลยแสดงว่าเขาไปดีลกับฝรั่งเศสมาแล้วใช่ไหมถึงกล้าที่จะฟ้องเรา
ถ้าเกิดสงครามครั้งนี้ก็เอาให้จบเลยกระปิดกระปอยเบื่อมากประเทศนี้วันๆหาแต่เรื่องเพื่อนบ้านถ้ามีปัญหาก่อกูดรัฐประหารมาแน่นอนรอบนี้ฟ้องศาลโลกไทยเสียเขาพระวิหารไทยไม่จำยังเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราควรจำจากบทเรียนนี้ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่านี่ถือว่าเป็นความคิดเห็นบางส่วนของคนไทยค่ะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนสำคัญค่ะของกัมพูชาในอนาคตอย่างน้อยที่สุดเลยถือว่าเป็นการเตือนกันละกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเกาะกูดนะตอนนี้ค่ะมีคนไทยค่ะที่ทำมาหากินอยู่บริเวณนี้นะคะถือว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอยากให้ทุกคนมองว่าในอนาคตถ้ามันมีความเป็นไปได้ในแง่ของการฟ้องศาลโลกเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนเราคงไม่อยากให้ถึงการนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของไทยอยากจะให้ทุกคนช่วยกันรักษาค่ะแล้วก็หดแผ่นแผ่นดินนี้ไว้เพราะว่านี่คือพื้นที่แห่งความสวยงามค่ะแล้วก็อยากเก็บไว้เพื่อลูกหลานคนไทยในอนาคตได้เห็นเกาะกูดเกาะสวรรค์ของใครหลายๆคนค่ะที่ได้เคยเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปพักผ่อนในสถานที่แห่งนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาค่ะแล้วก็ขอให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนไทยตลอดไปในอนาคตค่ะ